ไปไล่รัฐบาลกันไล่รัฐบาลชุดนี้การเปิดโปงรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งขอเป็นส่วนหนึ่งขับไล่เผด็จการชื่อเบนนะครับการันต์เจริญนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามหาสวัสดิ์รัตนาเชนนะครับเติร์ดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชื่อแป้งค่ะทักษิณทุมวันผมปอนเรียนอยู่ราชภัฏอุดรเบียร์เบียร์อะไรราชภัฏเชฟูชื่อผาครับปาครับราชภัฏสกลนครมาวันนี้เข้ามาอย่างไม่โปร่งใสเพราะว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสร้างอำนาจให้ตนเองในกระบวนการการทำงานของรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบได้รัฐค่อนข้างที่จะล้มเหลวในด้านการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาได้อย่างล่าช้าเงินงบประมาณที่รัฐทำการกู้ยืมมาก็ส่วนมากจะเน้นหนักไปเรื่องการอุดหนุนให้กับกลุ่มนายทุนรายใหญ่สถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากต่อคนทุกชนชั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ชนชั้นไหนคุณก็ได้รับผลกระทบถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลชุดนี้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้มันบริหารห่วยแตกในช่วงตั้งแต่รัฐประหารมารัฐบาลไม่ได้มีความโปร่งใสในการบริหารงานราชการแผ่นดินหรือว่าไม่มีนโยบายที่เอื้ออำนวยให้แก่ประชาชนทุกคนมีการแบ่งชนชั้นมีการให้เฉพาะบางกลุ่มหรือว่าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่คนทุกคนนะครับมีการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในประเทศกฎหมายหลายตัวถูกขูดขาดประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีความโปร่งใสในหลายๆเรื่องขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดไร้ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด2019เพียงอย่างเดียวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆของประเทศรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแย่ครับเพียงสวยประชาชนกำลังเหยียบตายความเหลื่อมล้ำก็เยอะประเทศตอนนี้ย่ำแย่มากครับรัฐบาลเพียงสวยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้มันมีพรก.มีหนึ่งในนั้นที่บอกว่าห้ามวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเมื่อบริหารไม่ดีทำไมประชาชนจึงไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์ได้นี่คือสิ่งที่ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไหมที่จะสามารถวิจารณ์รัฐบาลได้ไม่ควรจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกคนเนี่ยควรจะมีความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือต้องการให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการจริงๆไม่ใช่รัฐสังคมสงเคราะห์สร้างสวัสดิการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเทศเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นณปัจจุบันเราควรที่จะเปลี่ยนนายกเอาคนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารผมอยากสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนในประเทศนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ครับปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนนะครับให้มีความเสมอภาคมีเสรีภาพเท่าๆกันครับในประเทศครับแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากเห็นประชาชนสามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้จะให้ประเทศมีเสรีภาพมากกว่านี้ครับมีความเท่าเทียมโดยอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนค่ะอันดับแรกรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกหาแนวทางในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยสู่ประชาชนและร่วมกันขับไล่เผด็จการผมเป็นคนหนึ่งที่ยังต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะครับจะร่วมสนับสนุนกลุ่มนักศึกษานะครับต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ต้องเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วท้ายที่สุดหลังจากโควิดได้จบลงไปแล้วเราก็จะรวมกลุ่มกันรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งเชิญชวนคนที่สนใจครับมาร่วมทำกิจกรรมกับเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์การเปิดโปงรัฐบาลคิดว่าผมคงจะร่วมม็อบเรื่อยๆหรือก่อม็อบไล่รัฐบาลเรื่อยๆจนกว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างที่ฝันครับหากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะก้าวไปด้วยกันเพื่อล้มเผด็จการผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันผ่อนคลายลงมันดีขึ้นผมเลยอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ออกมานะครับหลังจากที่โควิดมันดีขึ้นสถานการณ์มันดีขึ้นออกมาเลยครับออกมาไล่รัฐบาลกัน